วันนี้นะครับก็เป็นวันที่4นะครับมกราคม2563ใช่ไหมฮะวันนี้เปิดศักราชใหม่นะครับเปิดปีใหม่เรามาเริ่มต้นในเรื่องของวิชาการศึกษานะครับในเรื่องของการแนวการศึกษาเนี่ยนะฮะนะก่อนอื่นเรามาดูความหมายกันก่อนนะครับความหมายของการแนวการแนวนั้นหมายถึงอะไรการแนวนั้นก็หมายถึงกระบวนการที่จะช่วยให้บุคคลเนี่ยรู้จักและเข้าใจตนเองตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะครับเป็นคีย์เวิร์ดเลยก็คือให้คนให้บุคคลให้เด็กให้นักเรียนนะครับหรือว่าผู้เรียนเนี่ยนะครับได้รู้จักตนเองได้เข้าใจตนเองอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนะฮะแล้วก็รู้จักยอมรับแล้วก็เห็นคุณค่าของตนเองให้เขาเนี่ยได้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมนะฮะโดยสามารถที่จะแก้ปัญหานะเมื่อเกิดปัญหาก็รู้จักแก้ปัญหาได้แล้วก็ตัดสินใจได้ด้วยตนเองนะครับนอกจากนั้นนะครับยังสามารถที่จะต้องพัฒนาตนเองนะครับให้มีชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยได้อย่างมีความสุขอันนี้คือเป็นในเรื่องของจุดมุ่งหมายเป็นในเรื่องของเป้าหมายทางด้านการศึกษาเลยนะครับก็คือทำยังไงให้ผู้เรียนให้คนให้บุคคลให้คนที่อยู่ในสังคมเนี่ย อยู่กันอย่างมีความสุขเพราะนั้นการแนวเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลนั้นได้รู้จักได้เข้าใจได้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้รู้จักการแก้ปัญหาแล้วก็ตัดสินใจพัฒนาตนเองได้เพื่อให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอันนี้คือความหมายของแนวเลยนะครับแต่นี่จุดมุ่งหมายของการบริการแนวนะครับการแนวเนี่ยนะครับมีจุดมุ่งหมายอยู่ด้วยกัน3ประการก็คือ1เลยนะฮะเพื่อพัฒนาส่งเสริมนี่คืออันดับแรกเลยนะครับอันข้อที่1เลยเพื่อพัฒนาส่งเสริม2เพื่อป้องกันปัญหาและ3นะครับเพื่อแก้ปัญหาตรงจุดนี้แล้วนะครับจะเป็นคำถามอยู่บ่อยๆในเรื่องของการถามคำถามเรื่องของจุดมุ่งหมายของการแนวจะเป็นคำถามอยู่บ่อยๆนะบางครั้งก็จะถามว่าจุดมุ่งหมายของการแนวอะไรสำคัญที่สุดนะหรืออะไรมาเป็นอันดับแรกหรือเราต้องคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรกในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการแนวสิ่งที่เราต้องทราบและเราต้องตอบไม่ได้ก็คือจุดมุ่งหมายของการบริการแนวเนี่ยมันอยู่ที่เราต้องส่งเสริมก่อนเมื่อส่งเสริมเสร็จถึงค่อยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือต้องรู้จักแก้ปัญหาได้ด้วยเพราะฉะนั้นส่งเสริมนี่เป็นอันดับแรกจะถามบ่อยในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการบริการแนวนะครับต่อไปนะฮะเรามาดูหลักการจัดกิจกรรมการแนวนะครับหลักการจัดกิจกรรมการแนวนั้นข้อหนึ่งเลยคือการบริการแนวเนี่ยเราต้องยึดปรัชญาของการแนวเนี่ยไว้เป็นอันดับแรกเลยนะฮะโดยปรัชญาของการแนวเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน6ข้อข้อสอบก็จะถามอยู่บ่อยๆในเรื่องของปรัชญาของการแนวเพราะปรัชญาการแนวนั้นมันอยู่ในเรื่องของหลักการจัดกิจกรรมการแนวเป็นอันดับแรกที่เราต้องยึดถือยึดหลักนี้ไว้เราต้องยึดหลักปรัชญาการแนวไว้ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน6ข้อนะครับข้อที่1คือเราต้องรู้เลยนะครับว่าบุคคลทุกคนนะครับคนทุกคนเนี่ยย่อมมีความแตกต่างกันเราถึงต้องมีการวิเคราะห์ผู้เรียนนะครับต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลนะเพราะว่าในเรื่องของการแนวเนี่ยในเรื่องของปรัชญานะฮะเราต้องทราบก่อนว่าคนเราเนี่ยมีความแตกต่างกันแตกต่างกันในเรื่องของร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญานะแล้วก็ความสนใจความสามารถความถนัดแล้วก็เจตคติซึ่งจะมีความแตกต่างกันมากอันนี้เราทราบอยู่แล้วเนาะนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายรูปลักษณ์หน้าตาอารมณ์สังคมสติปัญญาความสามารถความสนใจความถนัดของแต่ละคนหรือแม้แต่ความคิดเจตคติก็มีความแตกต่างกันนะครับอันที่2เนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่าบุคคลเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามีศักดิ์ศรีของความเป็นคนทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดก็คือบุคคลหรือคนเราเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากแล้วคนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนเราก็จะเห็นว่าหลายๆอย่างนะครับที่บางทีมีข่าวร้ายๆมีการฆ่ากันมีการทำร้ายร่างกายกันนะครับก็จะอาจจะเกิดจากการที่โดนดูถูกเหยียดหยามหรือโดนสมัยนี้เขาใช้คำว่าบูลลี่ใช่ไหมบูลลี่คืออย่างข่าวที่ผ่านมานี่มีเด็กม.1เนี่ยเอาปืนไปยิงเพื่อนเพราะว่าเพื่อนล้อว่าเป็นตุ๊ดเป็นเกย์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะนั่นคือเด็กคนเนี้ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยโดนดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีเขาเพราะนั้นคนเราเนี่ยนะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าแล้วก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นคนและมีศักยภาพที่แฝงอยู่ในตัวเองกันทุกคนก็ควรที่จะพัฒนาให้เจริญใน
ทุกด้านนะจะต้องพัฒนาในทุกๆด้านของผู้เรียนของคนของนักเรียนของเด็กเนี่ยต้องพัฒนาให้เขาทุกๆด้านก็ไม่รู้ว่าเขามีความถนัดหรือมีศักยภาพในด้านใดนะก็พัฒนาในทุกๆด้านไปนะครับปรัชญาข้อที่3นะครับก็คือพฤติกรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางดีหรือไม่นั้นนะครับไปในทางที่ดีหรือไม่นั้นนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือว่าสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นในทุกๆวันนะครับในทุกๆเวลานาทีนะที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยแต่ละคนนะครับคนเราหรือบุคคลมนุษย์เนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวุฒิภาวะตามวัยตามเวลานะครับตามสิ่งแวดล้อมตามการเรียนรู้นี่คือปรัชญาข้อที่3นะพฤติกรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงข้อที่4คือพฤติกรรมเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะครับของแต่ละคนของแต่ละบุคคลเนี่ยย่อมมีสาเหตุใครที่แสดงพฤติกรรมอะไรออกมาเนี่ยเขาต้องมีสาเหตุในการแสดงพฤติกรรมนั้นหรือพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาเนี่ยย่อมมีสาเหตุการที่บุคคลจะแสดงออกอย่างไรหรือเป็นเช่นไรแบบไหนนั้นบางทีก็เกิดจากพันธุกรรมหรือเกิดจากสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุนะครับนี่คือปรัชญาข้อที่4นะครับพฤติกรรมทุกอย่างเนี่ยมีสาเหตุแล้วก็การแสดงออกเนี่ยก็ย่อมเกิดจากพันธุกรรมส่วนหนึ่งแล้วก็เกิดจากสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งนะครับปรัชญาข้อที่5ก็คือบุคคลย่อมมีศักดิ์และต้องการที่จะได้รับการยอมรับซึ่งกันและกันแน่นอนครับคนเราเนี่ยนะครับหรือคนแต่ละคนเนี่ยนะต้องการการยอมรับในสังคมต้องการยอมรับซึ่งกันและกันนะครับนี่คือปรัชญาข้อที่5และปรัชญาข้อที่6นะฮะธรรมชาติของคนเนี่ยในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเนี่ยนะครับไม่มีใครนะครับสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้คนเดียวเพียงลำพังลองนึกดูนะครับว่าบนโลกใบนี้มีเราอยู่คนเดียวเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเราไม่น่าจะอยู่ได้นะครับไม่น่าจะอยู่ได้นะฮะเพราะนั้นธรรมชาติของมนุษย์ต้องอยู่เป็นสังคมนะต้องอยู่ในสังคมอาจจะเป็นเราอาจจะมีรู้สึกเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเบื่อสังคมเราอาจจะไม่ชอบสังคมแต่ยังไงเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือเราก็ต้องอยู่ในสังคมนั้นแล้วเราก็ต้องมีสังคมนะก็คือเราอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะนั้นนี่คือปรัชญาเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องจำในเรื่องของปรัชญาการแนะแนว6ข้อเราต้องจำให้แม่นนะครับ1ความแตกต่าง2บุคคลเป็นทรัพยากรนะครับ3พฤติกรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ4พฤติกรรมย่อมมีสาเหตุ5การยอมรับซึ่งกันและกันและ6คนต้องอยู่ในสังคมนะครับนี่คือปรัชญาการแนะแนว6ข้อนะฮะต่อมาครับอันที่2ก็คือขอบข่ายภารกิจการดำเนินงานด้านแนแนวนะครับอันนี้ก็ออกข้อสอบอยู่บ่อยๆนะฮะขอบข่ายภารกิจการดำเนินงานด้านแนแนวกิจกรรมแนแนวในสถานศึกษานะครับต้องจัดบริการต้องมีนะครับซึ่งการแนแนวเนี่ยมันเป็นกฎหมายมันเป็นพรบที่ต้องให้มีในโรงเรียนในสถานศึกษาต้องมีกิจกรรมการแนแนวอยู่ในสถานศึกษานะฮะเพราะนั้นกิจกรรมการแนแนวในสถานศึกษาเนี่ยต้องจัดบริการนะครับและกิจกรรมและก็กิจกรรมเนี่ยให้ครอบคลุมทั้ง3ด้านดังนี้นะครับด้านที่1คือด้านการศึกษาหรือว่า education นะครับ education guide เนี่ยนะครับก็คือบริการช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักเข้าใจตนเองนี่คือเป็นด้านแรกเข้าใจตนเองเข้าใจสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็ช่วยให้บุคคลเนี่ยนะครับมองเห็นทางเลือกในการศึกษานะนี่คือการแนะแนวอันดับ1คือการศึกษาอันที่2คือการแนะแนวด้านอาชีพ vocational guide นะครับก็คือการบริการช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักเข้าใจอาชีพต่างๆรู้จักว่าอาชีพนั้นเป็นอย่างนั้นอาชีพนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจนะครับตัดสินใจเลือกแล้วก็วางแผนอาชีพได้เหมาะสมกับตนเองนะครับด้านที่3ก็คือด้านการแนะแนวด้านส่วนตัวแล้วก็สังคมนะการศึกษาอาชีพแล้วก็ส่วนตัวสังคมนะครับ personal and social guide นะฮะก็คือบริการที่เป็นการบริการด้านแนวที่มุ่งช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้รู้จักเข้าใจตนเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องในสังคมแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวในเรื่องของส่วนตัวในเรื่องของการดำเนินชีวิตในทุกๆเรื่องนะครับอย่างเด็กเนี่ยบางครั้งเขาก็อาบน้ำถูสบู่ไม่เป็นบางคนก็ไม่เป็นนะครับบางคนเนี่ยก็ยังไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะอย่างเช่นผู้ชายเด็กผู้ชายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเสียงแตกหนุ่มนะครับเด็กผู้หญิงเสียงแตกสาวหรืออะไรล่ะการมีประจำเดือนการมีอะไรต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปในร่างกายเนี่ยนี่คือเราต้องแนะแนวในเรื่องของส่วนตัวแล้วก็สังคมนะครับมาดูหัวข้อที่3นะครับเรื่องของการบริการแนะแนว
การบริการแน่แนวนะครับสถานศึกษาต้องจัดทั้งการบริการแล้วก็กิจกรรมให้ครอบคลุมครบทั้ง5งานดังนี้นะครับอันที่1คือบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเนี่ยเป็นรายบุคคลอันนี้เป็นข้อแรกเลยต้องจำนะฮะเพราะว่าออกข้อสอบบ่อยบริการแน่แนวข้อใดสำคัญที่สุดข้อใดเป็นข้อแรกก็คือการบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเนี่ยเป็นรายบุคคลเนี่ยนะครับอะไรบ้างครับต้องรวบรวมข้อมูลทางด้านการศึกษาสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับส่วนตัวเกี่ยวกับตัวนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเกี่ยวในเรื่องของบุคลิกภาพการเรียนนะครับต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนนะครับแล้วก็นำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์แล้วก็จัดระบบนะฮะจะทำให้ครูนั้นได้รู้จักนักเรียนเนี่ยเป็นรายบุคคลใช่ไหมฮะซึ่งจะส่งผลเนี่ยนะครับจะส่งผลให้ครูเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนานักเรียนเนี่ยได้อย่างถูกต้องตลอดจนสามารถที่จะช่วยให้นักเรียนนั้นได้เข้าใจตนเองแล้วก็ยอมรับตนเองได้มากขึ้นนะอย่างเด็กบางคนเข้ามาปรึกษาคุณครูเนี่ยว่าหนูจบไปแล้วหรือว่าหนูเรียนอย่างเงี้ยหนูจะเรียนอะไรดีนะครับที่เหมาะสมกับตัวหนูอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้รายละเอียดเรารู้ข้อมูลของนักเรียนของเด็กเราก็สามารถที่จะแนะนำแนะแนวเด็กได้นักเรียนได้ว่าทำไมเธอไม่เรียนเกี่ยวกับทางด้านช่างเกี่ยวกับทางด้านกีฬาเกี่ยวกับทางด้านไปเป็นหมอเป็นครูเป็นแพทย์เป็นทหารเป็นตำรวจนะมันน่าจะเหมาะกับเธอเป็นหมอเป็นทนายความนะครับแล้วก็สามารถที่จะแนะนำแนะแนวนักเรียนได้นะครับถ้าเรารู้ข้อมูลนักเรียนเป็นอย่างดีนะฮะบริการอันที่สองคือบริการสารสนเทศก็คือการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้เกิดพัฒนานักเรียนเนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต่อเนื่องจากเรื่องของการบริการด้านการศึกษาแล้วก็การรวบรวมข้อมูลซึ่งการให้บริการในเรื่องของข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อไปพัฒนาให้นักเรียนเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเรารู้ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วเราก็ให้ข้อมูลเขาอย่างถูกต้องให้ข่าวสารความรู้อย่างถูกต้องอันเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่เขาต้องการแล้วมันก็จะกลายเป็นทำให้เป็นการส่งเสริมเขาพัฒนาเขาแล้วก็ตลอดจนที่จะแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนนั้นได้สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆตลอดจนรู้จักตัดสินใจแล้วก็วางแผนอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะบริการที่3นะครับคือการบริการให้คำปรึกษาก็คือบริการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนะฮะพัฒนาแก้ไขแล้วก็ป้องกันปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งอาจเกิดขึ้นกับลักษณะปกติกับนักเรียนที่เป็นลักษณะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มปกติกับกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถที่จะเกิดการเรียนรู้และเข้าใจตนเองแล้วนักเรียนนั้นจะสามารถที่จะวางแผนในการช่วยเหลือตนเองได้โดยการบริการให้คำปรึกษานั้นถือเป็นหัวใจนะครับของการแนะแนวเลยเพราะนั้นถ้าคำถามถามว่าหัวใจของการแนะแนวหัวใจของการบริการการแนะแนวคืออะไรคือการให้คำปรึกษาข้อ3เนี่ยนะฮะข้อสอบออกบ่อยๆนะครับต่อไปครับการบริการข้อที่4ก็คือการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือนักเรียนก็คือการเป็นลักษณะงานที่ป้องกันส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลือนั้นต้องจัดกิจกรรมในลักษณะที่หลากหลายนะครับคำถามจะถามอยู่แถวๆนี้แหละนะฮะการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือนักเรียนนั้นต้องมีการมีลักษณะการจัดกิจกรรมอย่างไรคำตอบที่ถูกต้องคือต้องมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบหรือกิจกรรมหรือวิธีการเนี่ยที่หลากหลายเนี่ยนะฮะสนองความถนัดความสนใจแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นได้รับประสบการณ์แล้วก็ในเรื่องของการพิจารณานักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาด้วยนะครับส่งเสริมนักเรียนให้นักเรียนนั้นได้ค้นพบแล้วก็พัฒนาศักยภาพของตนเองแล้วก็เพื่อให้เขามีทักษะในการดำเนินชีวิตมีวุฒิภาวะทางอารมณ์รู้จักคิดตัดสินใจแล้วก็รู้จักดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยได้อย่างมีความสุขเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะการเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยนะครับบริการข้อที่5นะครับบริการติดตามและประเมินผลก็คือการติดตามผลที่เกิดกับนักเรียนโดยตรงแล้วก็ติดตามประเมินผลในเรื่องของการดำเนินงานในแนวด้วยนะครับเมื่อเราทำทั้ง4บริการแล้วบริการข้อที่5ก็คือการบริการที่ในเรื่องของติดตามและประเมินผลในส่วนที่เราได้ดำเนินการไปนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนที่ออกข้อสอบอยู่บ่อยครั้งก็คือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอันนี้การดอกจันไว้2ดอกจันเพราะมันออกข้อสอบบ่อยอะไรเป็นข้อแรกอะไรสำคัญที่สุดต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
ด้านความสามารถการเรียนอื่นๆด้านสุขภาพกายใจพฤติกรรมครอบครัวเศรษฐกิจความคุ้มครองการคุ้มครองนักเรียนต่างๆต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลรู้จักอย่างข้อมูลอย่างรอบด้านนะครับเป็นข้อมูลอย่างรอบด้านอันที่2คือการคัดกรองนักเรียนนะฮะโดยดูข้อมูลเสร็จแล้วก็ไปจัดกลุ่มจัดกลุ่มก็คือกลุ่มปกติกับกลุ่มเสี่ยงนะครับเนี่ยมี2กลุ่มเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยมันจะมีมาหลอกคือกลุ่มพิเศษนะครับกลุ่มมีปัญหาอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะครับจะมี2กลุ่มคือกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงนะครับ3การส่งเสริมพัฒนาให้ได้คุณภาพนะครับ4นะครับการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดแล้วก็หาข้อมูลให้คำปรึกษากับเด็กกับนักเรียนและขั้นที่5คือการส่งต่อการส่งต่อนั้นถ้าส่งต่อภายในเช่นครูที่ปรึกษาส่งต่อให้ครูในแนวให้ครูฝ่ายปกครองให้ครูฝ่ายกิจการนักเรียนอะไรก็ว่าไปนะครับในโรงเรียนเราก็จะมีฝ่ายบุคคลฝ่ายกิจการนักเรียนฝ่ายปกครองก็แล้วแต่ในโรงเรียนเราจะมีดูแลในเรื่องของตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่าการส่งต่อภายในนะครับการส่งต่อภายในเนี่ยก็เริ่มจากที่ปรึกษาจากครูประจำชั้นหรือครูที่สอนในรายวิชานั้นๆเนี่ยนะฮะเมื่อเห็นว่าเด็กคนนี้มีปัญหาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะให้การปรึกษาหรือดูแลเด็กคนนี้ได้ก็อาจจะส่งต่อไปฝ่ายไหนก่อนล่ะอาจจะไปฝ่ายปกครองก่อนไปฝ่ายกิจการนักเรียนก่อนฝ่ายบุคคลก่อนหรือสุดท้ายแล้วก็อาจจะไปถึงผู้บริหารผู้อำนวยการนะครับหรือรองผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยหรือหัวหน้าฝ่ายอะไรก็แล้วแต่นั่นคือภายในคือคำว่าภายในเราให้คิดที่อยู่ในโรงเรียนนะครับทีนี้ถ้าในโรงเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเด็กคนนี้ได้แล้วนะเพราะว่ามันอาจจะเกินเยียวยามันอาจจะไม่สามารถที่จะดูแลแก้ปัญหาเด็กคนนี้ได้ในโรงเรียนเนี่ยก็สุดๆแล้วอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะฮะก็ต้องส่งต่อไปยังภายนอกโรงเรียนนะครับภายนอกโรงเรียนก็อาจจะเป็นจิตแพทย์นะครับเด็กคนนั้นอาจจะมีปัญหาด้านจิตใจหรือจิตนะครับโรคนะครับไปหาแพทย์ไปหาจิตแพทย์นะครับหรือกระทั่งไปหาถ้าเป็นเด็กที่มีปัญหามากๆที่เกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะก็อาจจะไปเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปหาความช่วยเหลือภายนอกที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเรื่องของนักเรียนตรงนี้นะครับนี่คือภายนอกโรงเรียนนะฮะนักวิชาการนักจิตวิทยาต่างๆพวกนี้นะครับในโรงเรียนโอเคนะฮะนี่คือแนวนี้ก็สวัสดีปีใหม่ครับ